ริชาบวังลือวังชื่อนี่คือตัวฉันจากค่ายผู้ลี้ภัยไทยสู่อาคันซอในปี79เด็กชายไว้โว้โหเริ่มต้นชีวิตใหม่จากใต้สู่ตะวันตกเส้นทางที่ฉันเลือกเดินมิสซูลามอนทานาผู้เข้าโอบล้อมมือฤดูร้อนที่เกิดเสียปลายฟ้าใสเรากับฝันเรียนจบมัธยมฉันพบรักแต่งานยังมีความสุขมิลวอกี้วิสคอนซินสร้างอาชีพด้วยความฝันโปรแกรมเมอร์ที่ปรึกษาฮาร์เดย์วิทสันชีวิตก้าวหน้าแต่ใจฉันยังเรียบร้องก่อตั้งสถานีวิทยุสวดมอเพื่อชุมชนมากกว่า24ปีทุ่มเทเพื่อข่าวสารความภาคภูมิใจแต่ชีวิตก็มีวันที่ยากลำบากปี2023ทุกอย่างพังทลายความเจ็บปวดความผิดหวังเข้ามาเยือนแต่ฉันจะก้าวต่อไปด้วยความเข้มแข็งจากอาคันซอสู่มอนทานามินลอกีละหาเลยจากวิทยุสวบมองชีวิตเต็มไปด้วยประสบการณ์ริชาร์ดวังลือวังชื่อนี่คือตัวฉันพร้อมก้าวสู่ชีวิตใหม่ด้วยความหวังรถมกมองอยู่ในใจตลอดไปเส้นทางชีวิตยังคงดำเนินต่อไปฉันจะเข้มแข็งก้าวผ่านอุปสรรคและสร้างอนาคตที่สดใสWhat the...